เซ็นโซเซพิกเจอร์ภูมิใจเสนอซับโนติก้าตอนที่4ชื่อไทยยังไม่ได้ตั้งใครช่วยตั้งได้โปรดคอมเมนต์แต่ว่าเราไม่ได้เล่นกันมานานแล้วตอนนี้เราค้างถึงตรงไหนวะลืมตอนนี้เราเพิ่งสร้างบ้านใต้น้ำได้ว่าแต่เราสร้างถึงตรงไหนแล้วเนี่ยใต้น้ำก็ไม่ลึกมากระยะอยู่ที่13เมตรจากด้านบนตรงนู้นยังสร้างไม่เสร็จเลยนี่เดินมาดูเรากำลังจะต่อท่อไปทางนู้นแต่เผอิญว่าวัตถุดิบมันไม่พอนะเพราะฉะนั้นเราต้องไปต่อเพิ่มมันขาดอะไรเนี่ยขาดกระจกใช่ไหมก็ต้องไปหากระจกเพิ่มแล้วกระจกมันคราฟยังไงเนี่ยลืมกระจกใช้คอร์สที่ไปทุบในรูในถ้ำเลยพวกนี้โอเคเดี๋ยวเราไปลองล่ากันดูนะท้องฟ้าเป็นใจมากเปิดมาปุ๊บมืดปั๊บเลยก็เดี๋ยวเราต้องไปค้ำหารูนะฮะเพื่อที่เราจะได้มุดไปล่าเจ้าคอร์สนี่เองนะรูเนี่ยเจอแล้วรูนี้แหละโอ้โหดวงดีมากเปิดมารูแรกเจอเลยนะทุบเข้าให้เรียบร้อยได้มาแล้ว1ชิ้นเราไปสำรวจต่อมีอะไรบ้างอุ้ยตัวนี้อีกแล้วที่เหมือนเกลียดมันชิบหายเลยอย่าพุ่งมาตรงนี้ไปหลบไปทางอื่นเห็นนะดุร้ายจริงอีพวกปลาพวกนี้ปลาผู้ก่อการร้ายเนี่ยมือระเบิดพีชีพขอเก็บพวกนี้ไปทำอาหารหน่อยละกันนี่อะไรเนี่ยปลาสีเหลืองจริงๆก็ยังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่นะแต่ว่าเดี๋ยวขอล่าชมบรรยากาศรอบๆแป๊บนึงเพื่อรื้อความหลังนะเราจำอะไรไม่ค่อยจะได้เลยพาร์ท3นี่ห่างหายไปนานมากนะฮะมัวแต่ไปทำ GTA กับ House Flipper ก็เลยไม่มีโอกาสได้กลับมาเล่นอีกเลยนะตอนนี้เราก็กลับมาแววสาเหตุที่ทำให้อยากกลับมาเล่นนะฮะเนื่องจากว่าหลังจากคลิปที่เราแกล้งไอ้ป๊อปอ่ะที่พามันไปดำน้ำใน GTA เกิดติดใจอยากจะดำน้ำอีกมาสำรวจนู่นสำรวจนี่ดีกว่านะใต้น้ำมาเดี๋ยวเรากลับเข้าไปทำกับข้าวกินกันดีกว่าบ้านใต้น้ำของเราเดี๋ยวขอเปลี่ยนของเอ้ยดอบเฉยผู้แฟเอากลับมานี่โอเคเดี๋ยวต้องขอรีโนเวทบ้านต่ออีกสักหน่อยนึงแล้วกันนะทำให้มันเป็นบ้านที่หลังใหญ่มากยิ่งขึ้นเราจะได้ไม่รู้สึกอึดอัดนี่เพิ่มเข้าไปช่องกระจกมาอีกบล็อกละไปต่อกันเถอะชืบโอเคทาวนี้ก็มีทางต่อมาอีกแล้วนะเราก็ทำทางยาวๆเห็นเขาว่ากันว่าถ้ากระจกเยอะเนี่ยมันจะแตกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาแบบธรรมดาบ้างดีกว่าเป็นท่อทางเดินปกตินะกระจกพอแล้วแค่นี้แหละเดี๋ยวทั้งศูนย์ของเราก็จะใช้กระจกเพียงเท่านี้แล้วคงไม่ซื้อเพิ่มมากกว่านี้แล้วเอาละฮะเดี๋ยวได้เวลาไปออกสำรวจกันต่อดีกว่าและหน้าที่ที่เราจะต้องทำก็คือหาของฟาร์มของต่อไปเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาบ้านของเราให้มันใหญ่โตมากขึ้นหาอุปกรณ์หาสิ่งประดิษฐ์อะไรใหม่ๆมาพัฒนาบ้านของเรานี่หลังกระจ้อยลอยที่เริ่มใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆและเป้าหมายวันนี้ที่เราจะไปสำรวจกันนั่นก็คือยานอวกาศออโรรายานที่พาเรามาตกยังโลกแห่งนี้นะต้องเข้าไปดูซิว่ามันมีสิ่งของหรือว่ามีอะไรพอที่จะสามารถเก็บมาทำประโยชน์ได้บ้างนะปลาเพียบเฮ้ยๆปลาน้ำเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้นี่เป็นปลาที่สามารถคั้นน้ำออกมาได้ไอ้ตัวนี้อีกแล้วไม่ยุ่งดีกว่าไปดูทางอื่นก็ได้มีปากกาลงปากกาลังเหล็กเก็บดีไหมไม่เก็บแล้วกันช่างหัวมันตอนนี้ยังไม่ค่อยขาดแคลนเท่าไหร่ปากกาเบนนี่ไม่รู้มีไว้ทำไมนะเก็บไม่ได้เอาไปกินก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยโอ้โหตรงนี้นี่เริ่มลึกลงไปเรื่อยๆละเฮ้ยปลาม่วงเพียบเลยเอาปลาม่วงก่อนแงบเอาเก็บไม่ได้เอ้ยไปไหนแล้วเฮ้ยตัวอะไรวะไม่ได้แอมตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเหมือนมันแอบอยู่นะอยู่ดีมันก็โผล่มานี่ได้แล้วปลาม่วง1ตัวมัวแต่ห่วงปลาม่วงเกือบโดนตูดละ2ตัวเลยทีนี้อะไรอะขาวๆซอสเอาไว้ปรุงอาหารเฮ้ยตรงนี้ปะการังแดงสวยเว้ยแต่ทางก็ลึกลงไปเรื่อยๆเลยนะเอ๊ะนั่นมันอะไรอะซากยูเอฟโอหรือไงวะเนี่ยอะไรอะเฮ้ยนี่แหละของที่เราต้องการมันต้องเป็นเหมือนวัตถุดิบอะไรบางอย่างเป็นบูปิ้นนั่นไงบูปิ้นของเรือดำน้ำเล็กซีมอสอันนี้ด้วยอันนี้เป็นบูปิ้นของไบโอเลกเตอร์นะเป็นเหมือน
แหล่งกำเนิดพลังงานนั่นเองโอ้โหของเพียบเลยแถวนี้อันนี้อะไรเนี่ยเอาเหล็กเฉยๆมั้งเนี่ยอันนี้กลมๆหน้าตาแบบนี้ไบโอเลกเตอร์อีกแล้วโอ้โหนี่เก็บไบโอเลกเตอร์ได้แล้วนะอ๋ออันนี้ก็คงไบโอเหมือนกันกลายเป็นเศษเหล็กแทนเฮ้ยออกซิเจนจะหมดเหลือ15วินสุดท้ายไปปุ้งอื้อ7 6 4อื้อหือรอดเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเฮ้ยเมื่อกี้ฟาร์มเพลินไปหน่อยอ่ะเดี๋ยวลองไปฟาร์มต่อแล้วกันไหนๆก็เหมือนได้แหล่งทำมาหากินใหม่อ่ะโอ้โหโคตรลึกเลยกว่าจะไปถึงครับว่ายขาลงนี่หนักเลยนะเพราะไม่มีอุปกรณ์อะไรที่มันถ่วงลงมามีแต่อุปกรณ์ที่ขึ้นอ้าวเฮ้ยมีการโหลดแบบไม่ทันมาดูต่อครับมีอะไรเอ้ยอันนี้นิวเคลียร์วอสกากขยะนิวเคลียร์ดูสิพิสูจน์เสร็จจะได้อะไรเนี่ยนิวเคลียร์วอสดีโพโซเหมือนมันปลดล็อกอะไรสักอย่างหนึ่งมาเดี๋ยวดูประวัติมันซิมปลดอะไรวะอยากจะรู้เหมือนกันเอเลียนเอกไม่ใช่เฮ้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวขอสำรวจที่จบก่อนแล้วไปเปิดดูทีเดียวน่าจะโอเคกว่าเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในน้ำนะออกซิเจนมันลดเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสำรวจให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปเปิดดูข้างบนดีกว่าอะไรเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งเนี่ยมีแต่ปากการังสีแดงดูนี่เอ้ยอะไรเนี่ยเอาเลขนี่อันนี้คืออ้าวกลายเป็นเศษแสดงว่าน่าจะเป็นไบโอเลกเตอร์ที่เราทำบูปินสำรวจครบเรียบร้อยแล้วมันก็เลยกลายเป็นอย่างนั้นไปอะไรฮะผ่าน100เมตรประสิทธิภาพของออกซิเจนจะลดลงอ้าวงานงอกแล้วชิบหายแล้วทำไงเนี่ยอ๋อยังไม่ถึง100เมตรโอเคงั้นก็ต้องรักษาระดับให้อยู่เท่านี้พอเราจะไม่ลงมากเกินไปนะเพราะว่าเดี๋ยวออกซิเจนมันจะลดเยอะกว่าปกติอยู่แค่ประมาณนี้พอแล้วมีแต่ปะการังมีอะไรอีกไหมเนี่ยซากสำรวจจะหาเศษยานอวกาศวิ่งไปตกตรงไหนบ้างวะเนี่ยเฮ้ยปลาอะไรอ่ะปลาใหม่ยังไม่เคยเจอตัวนี้ชึบเฮ้ยตัวอะไรวะโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยมี2ตัวหน้าตาอย่างกับปลาหมึกยักษ์หรือแมงกะพรุนโอ้ยตัวมันใหญ่มากฮะขอขึ้นมาดูข้างบนก่อนขึ้นหลังมันคงไม่ทำร้ายเราถ้าอยู่ข้างล่างไม่แน่อาจจะโดนอันนี้มีอะไรเนี่ยมันคือตัวเพลียงเกาะหลังไอตัวยักษ์นี่ตัวยักษ์นี่คืออะไรไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองส่องมันดูสิอันนี้ตัวอะไรอยู่ด้านหลังมันด้วยส่องตัวใหญ่ไม่ได้เหรอสงสัยจะใหญ่เกินไปโอ้โหหางนี่ยาวเฟื้อยเลยเอา2ตัวว่ายชนกันมั้ยเนี่ยเฮ้ยมันหักหลบกันฮะมันไม่ชนกันแหมนึกว่าจะชนกันซะละอยู่มันกลุ่มอย่าดุนะอย่าดุนะลองดูนี่ดุมั้ยเฮ้ยสแกนได้เหรอเอ้าสบายละมึงลีฟแบ็คเราจะมาเจาะเจ้านี่ให้ดูกันนะว่ามันคืออะไรอุ๊ยทำไมบาดเจ็บวะเดี๋ยวโดนรูเหรอหรืออะไรมันมีชื่อว่าหลังโขดหินไอ้หลังโขดหินเลวายทานนะสัตว์สิ่งมีชีวิตที่มีขนาดมหึมาอยู่ในน้ำดูแล้วมันไม่ค่อยจะมีพิษมีภัยเลยนะอารมณ์น่าจะเหมือนกับปลาวาฬอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแบบตัวใหญ่อึดอาดว่ายๆค่อยๆไปอะไรอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวไปยืนบนหัวมันนี่แหละแล้วก็จะอยู่เหนือน้ำนะตอนนี้ว่ากันว่าการเหยียบหัวคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูสูงขึ้นนั้นไม่ดีนะฮะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้คนเร็วๆแบบพี่เซนโซเซอยากจะทำนะเพื่อให้มวลมนุษยชาติได้รู้จักไอ้เจ้าตัวนี้นะฮะ Leafback Leviathan นะเขาบอกว่าลักษณะของมันเนี่ยมันยาวเกิน30เมตรมันก็เลยได้รับการกำหนดให้เป็นชั้น Leviathan แล้วก็โชคดีของคนที่เจอที่ว่าไอ้สิ่งมีชีวิตอันเนี้ยมันกินเฉพาะแพลงก์ตอนในน้ำนะมันอาจจะไม่โจมตีคนแล้วก็ตรงส่วนนี้เขาเรียกว่าเป็นส่วนเหมือนเปลือกของมันนะเขาบอกว่าเปลือกด้านบนแล้วก็ด้านล่างของตัวมันเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งมากๆวิวัฒนาการของมันก็แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะในส่วนของ4 5 4 6 B คืออะไรวะซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังในธรรมชาติไอ้ตัวนี้ค่อนข้างที่จะขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่มีวันสูญพันธุ์เพราะว่าสิ่งมีชีวิตที่จะสามารถทำลายเปลือกของมันได้เนี่ยมันหายสาบสูญพันธุ์ไปนานแล้วนะเอาเป็นว่าข้อ1 2 3นี่ก็คงจะเป็นพวกรูปลักษณ์พวกอะไรพวกนี้ของมันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดูแค่ข้อมูลเบื้องต้นก็พอแล้วคงไม่ต้องมาลงรายละเอียดลึกขนาดนี้มันมีอะไรให้อ่านเยอะแยะมากเลยเดี๋ยวเห็นหน้าตามันก็รู้เองแหละว่าหน้าตามันเป็นยังไงฟันเข้าหรือเปล่ายิงเข้ามั้ยอะไรอย่างงี้ตัวใหญ่มากโอเคเดี๋ยวเราฟาร์มของต่อดีกว่าข้างล่างอันนั้นรู้สึกเหมือนจะเป็นเศษซากยานอวกาศอีกกองนึงหรือเปล่าลงไปดูซิมันลึกมากๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่ลงไปเป็นกองเดิมนี่เหวอเลยมีตัวอะไรอยู่ด้วยวะเนี่ย
เหมือนจะเป็นเศษเหล็กธรรมดา Passing โอ้โห100ลึกเกิน100เมตรแสดงว่าไม่ใช่ที่เดิมแล้วนี้น่าจะอีกที่หนึ่งแล้วแน่ต้องมีของให้เก็บสินะมันอะไรอะสแกนเนอร์รูมชึบเป็นบูปิ้นของสแกนเนอร์รูมอันล็อกแล้วหรออันเดียวจบเลยเหรอเออดีเข้าท่าง่ายดีอันนี้อะไรเนี่ยแฟกเมนต์ไบโอเลกเตอร์อีกแล้วเฮ้เห็นอะไรใสๆไหนมาดูซิโอ้โหปลาอะไรวะน่ะควันขโมงปลาดันหลังไงวะน่ะมาเป็นกระบะดีเซลเลยเสียงไอ้ตัวใหญ่น่ากลัวมากนี่เป็นอะไรเนี่ยบาร์เทเบิลโต๊ะบาร์เอาไปแต่งบ้านเล่นน่าสนโอ้โหมีอะไรเนี่ยรถยกมันตัวอะไรวะเนี่ยช่างมันไม่สนมันอันนี้คืออะไรวะเอ้ยอย่ามายุ่งกับกูไอ้ปลาดันลังกลับหลุมมาเลยน่ารำคาญเดี๋ยวบอกพี่หลวดตั้งด่านเลยเอาเฮ้ยออกซิเจนจะหมดเว้ยขึ้นต้องใช้ตัวบูช่วยติดในตัสในตัสไปไหนในตัสปุ่ม4อัดชื้ออุ๊ย7วิ7วิเอ้ยทันเกือบไม่รอดซะแล้วรูนี้เอาท่อไปมาด้วยดีกว่าต่อท่อลงมาข้างล่างเลยง่ายดีอ่ะลงไปสำรวจต่อฮะอันนี้นี่ลึกเข้าไปอีกนะเนี่ยลึกลงไปอีกเริ่มมืดละเริ่มมีความมืดรู้สึกว่าน่าจะใกล้ไอ้ยานอวกาศออโรราเข้าไปทุกทีเดี๋ยวนะนั่นมันอะไรอ่ะโอ้ยเสียงมันน่ากลัวไว้ตัวนี้เฮ้ยนี่มันไอ้นี่นี่ว่าไอ้ไลฟ์พอร์ตอ่ะไอ้ที่แบบเหมือนที่เรานั่งลงมาหนีตายออกมาจากยานใหญ่แล้วก็มาเกิดอยู่ในไลฟ์พอร์ตที่กำลังไฟไหม้แต่เผอิญเราดับไฟได้ทันก่อนลำนี้อาจจะโชคร้ายดับไฟไม่ทันมีของอะไรด้วยเนี่ยอ้าวบูปินอันใหม่ครับอะไรก็ไม่รู้อุลตร้าไกด์มีอีกอันนึงอันนี้Data download Lightport 6ลำที่6ใช่ไหมแล้วเขารอดชีวิตไหมเนี่ยดูทรงแล้วไม่น่าจะรอดไม่ได้แช่งนะแต่ก็ดูจากสถานการณ์ IP ล่วงหน้าเอามีอีกแล้ว iPad อ๋อไม่ใช่ Lightport อีปลาดันลางมึงนี่ว่ายไปว่ายมาจังเลยเกะกะลูกตาไปว่ายที่อื่นได้ไหมคนจะสำรวจไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนเพื่อความชัวร์ดูอีกนิดอันนี้อะไรอ๋อคอร์สไม่ใช่ละเฮ้ยเฮ้ยออกซิเจนออกซิเจนอีกแล้วออกซิเจนติดในตัสขึ้นไปก่อนโอ้โหทำมีเนี่ย12 8เฮ้ยอีกนิดเดียวเกือบลุ้นทุกรอบที่จะขึ้นมาเอาละห่างจากจุดไลท์พอร์ตมาไม่ไกลตอนนี้ทะเลก็เริ่มมืดลงเรื่อยๆเหมือนแถวนี้น้ำมันจะข้นกว่านะตรงนู้นมันยังใสอยู่เลยทำไมตรงนี้ข้นไม่แน่ใจโอ้ยลึกมากนี่80เมตรยังมีพื้นที่ให้ดำลงไปเยอะเลยนะอ้าวอะไรนั่นเหมือนเห็นตออะไรบางอย่างน่าจะเป็นเศษยานอวกาศนะเดี๋ยวขอเข้าไปดูนิดนึงว่ามันมีอะไรไหมเข้าไปได้ป่าวะชิ้นใหญ่ขนาดนี้น่าจะเข้าได้นะลองชมหน่อยสิสวัสดีสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมอ้าวเหมือนจะเข้าได้อันนี้อะไรเนี่ยแบตเตอรี่ชาร์เจอร์เป็นบูปินอีกแล้วซึบใครแม่งมาแซดแถวนี้วะมึงอีกแล้วเหรอไอปลาดันลังเฮ้ยเข้ามาได้วะอะไรเนี่ยเปิดกล่องซึบน้ำเปล่าเนี่ยนะโอ้ยานอวกาศล้างนี่แบบมืดมากน่ากลัวมากอันนี้จะมีอะไรหรือเปล่าไม่รู้อะไร no signal ไม่มีสัญญาณเลยทำอะไรไม่ได้เลยนะตรงนี้ no signalน่าจะไม่มีผู้รอดชีวิตแล้วมั้งเนี่ยเอากดสแกนตัวเองเฉยกดผิดเฮ้ยอะไรเนี่ยเหมือนปืนกาวิตี้ใน Half Life เลยลูปลินแคนนอนปืนใหญ่ฮะสำรวจได้อีกไม่นานออกซิเจนจะหมดแล้วเหลืออีก30ถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนชึบโอเคสวยไปขึ้นเดี๋ยวค่อยลงมาสำรวจต่อเอาละตอนนี้เราก็พร้อมจะทำการสำรวจเรือในรอบที่2แล้วไม่ใช่เรือสิเหมือนยานอวกาศปะโถดูข้างบนสิข้างบนยังไม่ได้แวะดูเลยนะมัวแต่มุดเข้าไปในรูเหมือนจะไม่มีอะไรเลยข้างบนอ่ะโอเคข้ามไปงั้นด้านหลังมีรูอีกไหมเฮ้ยปลาดันลางไม่ตกใจหมดนี่รูเดิมนะกลับมารูเดิม
นี้มีกล่องให้เปิดอีกอันเป็นน้ำอีกแล้วน้ำเหลือเยอะกินน้ำไปเดี๋ยวมันกินน้ำยังไงวะลืมต้นตีมึงอย่าเพิ่งบิวเยอะได้ไหมแค่แบบฉากหาน้ำไม่เจอเนี่ยหาวิธีกินน้ำไม่เจอจะบิวอะไรกันนักกันหนาเตือนสแกนกลับมาเหมือนเดิมก็ได้หรือว่ากดคลิกขวาเอ้าน้ำหายปะโถเฮ้ยตรงนี้รูอะไรเนี่ยอ๋อมาโผล่ด้านล่างแล้วตรงนี้มีอะไรไหมเนี่ยไม่มีนะสงสัยจะมีแค่นั้นพอแค่ด้านบนนิดๆหน่อยๆแล้วก็ด้านล่างฝั่งนี้อุ๊ยอีมึงนี่ก็ขยันจัมป์สแกร์จังเลยมึงไปสมัครหนังผีไหมไปแคสต์ไหมจักรวาลคอนจูริ่งนู่นไปเดี๋ยวนั้นแอนนาเบลอยากจะเล่นเรื่องอะไรก็ไปติดต่อเขาไปเดี๋ยวก่อนในรูนี้มีอะไรเนี่ยอ๋อปุ่มเฉยๆโถปุ่มประกอบฉากข้างในนี้ก็เป็นซากเป็นตัวอะไรวะมันถุยอะไรใส่โอ้ยโดนด้วยไปแล้วมายุ่งก็ได้วะโอ้โหมึงยิงมาเป็นปืนกลไอ้ชิบหายห้องเป็นแลมโบ้ไงยิงซะเกือบตายเฮ้ยเดี๋ยวออกซิเจน20วินาทีสุดท้าย17ไม่ได้12 11เอ้ยเดี๋ยวทำไมรถพวดอย่างนี้วะไม่เดี๋ยวก่อนอีกนิดโอ้โหพุ่งแบบลอยค้างฟินาเล่กันเลยทีเดียวเอาละเดี๋ยวเราจะกลับมาทำการสำรวจรอบสุดท้ายนะดูว่ามันจะมีทางไหนทางไปใหม่หรือเปล่าบางทีเราอาจจะยังสำรวจไม่ครบไงพอดีดูผ่านๆอ๋อทางนี้มีรูออกอีกทางนึงนะมันมีแค่นี้จริงๆเหรอประตูเอ้ยเดี๋ยวง้างประตูได้แล้วครับงานนี้โถเข้าได้ก็ไม่บอกเฮ้ยไฟช็อตดีเนาะไฟช็อตใต้น้ำแต่ไม่โดนเราเศษกระดงกระดาษลอยๆเต็มเลยมีทางไปต่อไหมเนี่ยโอ้ประตูที่ปิดผนึกต้องตัดเพื่อที่จะสามารถเปิดมันออกไปได้เอาอะไรตัดอ่ะทีเนี้ยมีดก็ไม่ผ่านโอ้ไฟช็อตจะโดนไหมเนี่ยข้างบนมีอะไรวะขึ้นไปได้เปล่าไม่น่าจะไปต่อได้แล้วก็เท่าที่ดูตอนนี้น่าจะมืดตื้อๆเฮ้ยออกซิเจนจะหมดอีกแล้วมันต้องทำยังไงให้แบบมันออกซิเจนมันอยู่ได้นานๆวะเนี่ยขี้เกียจขึ้นไปรีโหลดมากเลยเอาไปขึ้นก็ขึ้นรอบนี้กลับเลยแล้วกันนะเพราะว่ามันมืดแล้วเดี๋ยวตัวอะไรแปลกๆใหม่ๆโผล่มานี่กรีดอ่ะมีกรีดแน่นอนติดบูสต์ในตัดขึ้นไหมอ้าวโหไกลบ้านมากแล้วมืดตึ๊บตื๋อขนาดนี้ครับโอ้โหให้มาว่ายอยู่กลางมหาสมุทรอันนี้ก็หลอนแล้วนะเนี่ยเริ่มเข้าใจความรู้สึกไอ้ป๊อปแล้วที่ไปแกล้งมันใน GTA ตอนนี้รู้สึกหลอนเองมันจะมีตัวอะไรโผล่มางับทางมั้ยวะเนี่ยคงไม่มีใช่ไหมเราต้องสังเกตได้ดิมันคงไม่มีอะไรจัมป์สแกร์มันไม่ใช่เกมผีโถเอ้ยไม่เห็นจะน่ากลัวกระจอกชิวๆ การสแกนในพื้นที่ใกล้เคียงแสดงให้เห็นถ้ำใกล้ๆที่ลึก90เมตรนำไปสู่สภาพแวดล้อมที่ไม่รู้จักฮะคืออะไรมือตื้อๆเลยหาทางไปไม่ถูกขอกอดหลังนายไปละกันนายช่วยพาเราไปที่บ้านถีได้โปรดเลวายทานตัวแรกที่เราพบเจอที่หลังโขดหินขอยืนหน่อยโอ๊ยอะไรอีกวะไอตัวนี้อีกแล้วไอตัวเห็นนะเอาเฮฟวี่สไนเปอร์ยิงให้หัวแบกมันมีที่ไหนใกล้ถึงบ้านแล้วรู้สึกแต่ตอนนี้หาบ้านไม่เจอแล้วก็ทะเลมันยังมืดตื้อๆทำให้มองอะไรยากมากแถวนี้เริ่มตื้นแล้วนี่ว่า25เมตรแสดงว่าน่าจะใกล้บ้านเราแล้วเราตั้งบ้านไว้แถวนี้นี่ถ้าจำไม่ผิดปะการังรูสองรูทำไมมันไม่คุ้นเลยวะวิจะไม่ใช่แถวนี้น่าจะหลงแล้วมั้งเนี่ยหรือจะกลับไปที่ไลฟ์พอร์ตดีเอาไงดีวะโอ้ธรรมชาติแบบไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่จริงๆมันก็เหมือนกันหมดนะมันดูยากมากเลยรู้สึกว่าเหมือนจะใกล้เช้าแล้วท้องฟ้าเริ่มสว่างสวยมากยิ่งขึ้นค่อยชั่วหน่อยว่าแต่เราตั้งบ้านไว้ตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยสร้างบ้านไว้แล้วก็ลืมมันตั้งจุดมาร์คมันไม่ได้เช้าแล้วฮะตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วเอาวะเริ่มเห็นละเงาทะมึนทะมึน
ไม่รู้ว่าจะใช่ป่ะอ๋อใช่ใช่จริงด้วยจริงด้วยนี่แหละในที่สุดก็เจอแล้วหรือว่าจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วบ้านหลังนี้เออกลับมาสู่บ้านหลังที่สองของเรานะจริงๆก็เป็นหลังแรกที่เราสร้างแล้วก็หลังที่สองตรงที่ว่ามันเป็นบ้านที่เราใช้อยู่อาศัยต่อจากไลฟ์พอร์ตนั่นเองปรุงอาหารสักหน่อยเริ่มหิวปรุงน้ำด้วยป่าม่วงแปลงร่างเป็นขวดน้ำชื้บคอยชั่วหน่อยในที่สุดก็รอดกลับมาถึงบ้านพร้อมกับอาหารมากมายแล้วก็มีบลูพริ้นท์ด้วยนะซึ่งเราไม่รู้ว่าเราไปสำรวจอะไรมาได้บ้างขอกินน้ำก่อนโอ้ไม่ไหวคอแห้งมากเลยกินปลาด้วยเดี๋ยวเมื่อกี้ปลาดิบโถกินเป็นซาซิมิอีกแล้วอันนี้นี่นี่อันนี้อีกตัวชึบแล้วก็น้ำ3ขวดไปเลยฮะหิวหนักมากหลังจากไปสำรวจมานานเอาละได้เวลาแล้วเวลาที่เราจะมาดูกันว่าเมื่อกี้เราสามารถไปเก็บอะไรมาได้บ้างนี่สแกนเนอร์รูมอันแรกเลยเขาบอกว่าเหมือนโมดูลที่อยู่อาศัยเนี่ยมันสามารถแปลงร่างไม่ใช่แปลงร่างดิแปลงโฉมของมันให้กลายเป็นสถานีวิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามันมีจอระบบ 3D ที่จะแสดงเหมือนภูมิภาคของบริเวณรอบๆเฮ้ยอันนี้เด็ดมันบอกว่ามันสามารถตรวจจับสแกนพื้นที่ได้ในระยะรอบๆ500เมตรแล้วก็มีกล้องตรวจจับให้ด้วยนะอันสุดท้ายเขาบอกว่ามันก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาเว้ยเครื่องนี้นี่มาดูนี้ดีกว่าไลฟ์พอร์ต6ดูซิว่ามีผู้รอดชีวิตไหมลูกเรือเขาพูดกับผู้โดยสารว่าตอนนี้ฉันอยากจะให้คุณสงบลงนะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่อันตรายแต่ว่าผู้โดยสารบอกว่าเฮ้ยแล้วทีมกู้ภัยไปไหนเนี่ยความจริงแล้วยานอวกาศออโรร่าไม่ได้จัดตั้งทีมกู้ภัยขึ้นมาเฮ้ยจะบ้าเหรอมันต้องมีสิวะทีมกู้ภัยอยู่ไหนนี่ฮะอย่าล้อเล่นความจริงพวกเขาตายไปหมดแล้วอะแต่ว่าเรามีพิกัดนัดอะเราจะไปทางที่เขาก็ได้นะแต่ว่าระหว่างทางมันมีกัมมันตภาพรังสีรั่วอยู่อะเอาแล้วแบบนี้เราจะไปกันยังไงแล้วคือจริงๆอะผมอะเป็นหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลนะนี่ก็ไม่ใช่ความเชี่ยวชาญของผมหรอกแต่ว่าใน PDA อะเขาบอกไว้ว่าถ้าเราสามารถหาตะกั่วได้เราก็จะสามารถทำชุดที่ไว้ป้องกันกัมมันตภาพรังสีได้นะฮะข้างนอกนั่นเหรอฉันคิดว่าฉันไม่ได้เตรียมตัวเพื่อที่ฉันจะออกไปโดยที่ไม่มีเครื่องป้องกันแบบนี้นะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมไปเองโอเคจบการสนทนาอันแรกนะเดี๋ยวมาดูอันต่อมาว่าเขาจะว่ายังไงกันอีกบ้างอันที่สองเฮ้ยนั่นกูกำลังทำอะไรเนี่ยฉันเห็นว่าคุณไปนานแล้วนะฉันก็คิดว่าฉันจะลองเรียกใครสักคนมาช่วยดูบ้างนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณอย่าเอาแฟออกมาสิเฮ้ยอย่าไปโบกมือรอบๆนี้คุณเดี๋ยวมันจะโดนสายน้ำมันเชื้อเพลิงตูมเรียบร้อยแตกสรุปก็คือไลฟ์พอร์ตลำที่6ระเบิดเนื่องจากว่าผู้โดยสารหยิบแฟมาโบกรอบๆเพื่อที่จะเรียกคนมาช่วยแต่เผอิญว่าแฟดันไปโดนสายน้ำมันนะฮะก็เลยแตก2สวยพี่สวยไปส่วนอันนี้เป็นเรือดำน้ำที่มีชื่อว่าซีมอสเป็นเรือดำน้ำสำหรับคนเดียวนั่งแล้วก็ใช้พลังงานไฟฟ้าใช้พลังงานต่ำมากแล้วก็สามารถคุมได้ในระยะไกลนะใช้งานได้ดีทั้งสภาพแวดล้อมทางทะเลแล้วก็บนอวกาศด้วยอ๋อไม่ธรรมดาเว้ยส่วนอันนี้เขาบอกว่าเป็นเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพที่สามารถให้กำลังไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็อารมณ์เหมือนเครื่องปั่นไฟนั่นเองนะกรณีที่แบบไม่มีไฟอะไรอย่างนี้เอาละครับและนี่ก็คือของทั้งหมดที่เราสามารถไปหามาได้ในพาร์ทที่4ส่วนวิธีการคราฟหรือว่าอะไรต่างๆนี้จะต้องมาคอยไล่ดูอีกทีนึงสแกนเนอร์รูมก็ยังใช้ไม่ได้เนี่ยไม่รู้เป็นไรอ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทที่5ดีกว่านะพาร์ทนี้ก็ขอจบไปแบบนี้แล้วกันใครหลงเข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกด Subscribe ให้เราด้วยแล้วกันนะครับส่วนใครที่ดูอยู่แล้วสนุกชอบใจกันอย่าลืมช่วยกันแชร์แล้วก็ช่วยกันไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆแบบนี้มาให้ชมกันอีกเรื่อยๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม